สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำเกม Five Nights at Freddy's Digital Location หรือ Five Nights at Small Big Brother Location เป็นอีกแล้วนะครับซึ่งหลังจากในภายในพาร์ทที่แล้วนะครับก็ผ่านในพาร์ทหกภายในพาร์ทที่แล้วก็พาร์ทห้านะครับที่เราเพิ่งจะทำไนท์หนึ่งเสร็จไปนะครับต่อไปจะทำไนท์สองกันนะครับซึ่งในไนท์สองเนี่ยเราก็ก๊อปลิฟมันเราก๊อปลิฟของไนท์หนึ่งมาก่อนนะครับแล้วก็เอาโลผมขอตั้งชื่อว่าวันเอลิเวเตอร์นะครับคือผมจะต้องเปลี่ยนชื่อเจ้าเสียงออกเป็นของในหนึ่งนะครับแล้วก็คอนโทรลรูมนะครับก็เปลี่ยนเป็นของในหนึ่งนะครับแล้วก็เวนทูสกาคอนโทรลนะครับก็เป็นของในหนึ่งนะครับแล้วก็สกาคอนโทรลก็เป็นของในหนึ่งอีกรอบนึงนะครับก็ฟินิชไนท์หนึ่งก็เป็นของไนท์หนึ่งอยู่แล้วต่อไปอันนี้จะเป็นสองเอลิเวเตอร์ก็คือเอลิเวเตอร์ของไนท์สองนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากครับก็แค่รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนเฉยๆนะครับก็คือเปลี่ยนรหัสเป็นคุณก็จะสามารถเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวขอเขียนชื่อก่อนนะครับว่าอันนี้รู้สึกจะเป็นเซตติ้งของเสียงนะจะให้เลือกเสียงเป็นอะไรเสียงเป็นก็ผมจะทำให้มันเลือกเสียงเป็นแมนนะครับผมจะทำให้มันเลือกเสร็จเป็นเมลนะครับก็คือเสียงผู้ชายอะครับที่มันมีให้เลือกว่ากดอะไรครับผมก็จะเป็นเมลนะครับใหญ่เกินอีกครับเมลโอ้ล้นจอเลยนะครับก็ต้องใส่ให้พอนะครับว่าเมลเนี่ยเมลจะประมาณนี้นะครับก็ต่อไปเราจะทำการก็จะทำการโคลนเฟรมนี้แทนนะครับต้องโคลนไปเยอะๆครับเราได้เมลแล้วต่อไปก็เฟรมต่อไปก็ให้มันลงนะครับโอเคกดปุ่มลงค้างนะครับแล้วมันจะเลื่อนลงครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆครับนี่ผมเลื่อนลงไปทีละ1/4เนี่ยเลื่อนลงไปเยอะมากแล้วก็ต่อไปคือหายไปเลยนะครับต้องเรียบร้อยเล่นดูนะเออเลอร์เมลป้องปัดหายแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวลองเล่นดูนะครับเหมือนในหนึ่งนะครับก็แค่เปลี่ยนกดมาเออเลอร์เมลนะครับแค่นี้ครับไม่มีอะไรแล้วก็ต่อไปแทนที่จะคลิกไปเนี่ยเว้นทูคอนโทรลรูมนะครับต่อไปนะครับเราก็จะก๊อปเว้นทูคอนโทรลรูมของไนท์หนึ่งมาครับเอามาทำเป็นของไนท์สองครับก็นีเนมของไนท์สองแทนนะครับไนท์สองโอเคแล้วก็อันนี้อ้าวแล้วอันนี้มันเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยโอเครู้สึกว่าต้องใช้การโคลนน่าจะง่ายกว่าครับฉะนั้นในหนึ่งเดเวชันเนี่ยเมื่อมันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะจัมไปที่ในสองเอลิเวเตอร์นะครับแล้วก็ทูคอนโทรลรูมนะครับจากนั้นก็โคลนโทรลรูมมานะครับโคลนมันจะมีอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสองคอนโทรลรูมนะครับสองคอนโทรลรูมนะครับพอลองเข้าไปดูนะครับมันจะไปที่1คอนโทรลรูมแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น2คอนโทรลรูมแทนนะครับแนะนำไม่ใช่การโทรลนะครับ
คราวนี้เราจะมันจะเป็นพาร์ทที่เราจะมาสอนที่ผมจะมาสอนทำ under the desk นะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังทำการ copy อยู่นะครับนี่คือสอนบนรูมทีนี้เนี่ยมันจะไปได้รู้สึกว่าจะสองที่นะ can go สอง control นะครับเมื่อเราคลิกไปแล้วเนี่ยมันจะไปที่สุดเป็นตัวสกัดคอนโทรลหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยจะทำการโคลนมันนะคะที่มันเป็นสองเว้นตัวสกัดคอนโทรลนะครับจะเป็นอันที่สองป้องโอเคจากนั้นก็เปลี่ยนจากจัมป์เป็นอันที่หนึ่งเป็นอันที่สองแทนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันครับสกัดคอนโทรลครับแล้ววันนี้ฮะของสกัดคอนโทรลเราจะมาทำ under the desk ครับโอ้ยมันเป็นไอ้ห้าเนี่ยคอนโทรลรูมเนี่ยมันจะจัมป์ไปที่สองสกัดคอนโทรลนะครับอันนี้ก็จะเป็นทูสกัดคอนโทรลหนึ่งสกัดคอนโทรลเป็นสองสกัดคอนโทรลแทนนะครับจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถเข้าไป under the desk ได้นะครับนี่ผมเน้นคำนี้เลยนักหนาเนี่ยต่อไปผมก็จะต้องทำเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ที่ชื่อว่า can go under desk นะครับคือไปจะโตได้เปล่าจะใส่เคาน์เตอร์เข้าไปหนึ่งตัวนะครับจะรีเนมมันชื่อว่า can go under desk ไปได้ตัวได้เปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่เหนือเนี่ยมันจะใช้ได้แล้วนะครับเพราะเราเลือกโซนไว้แล้วแต่เราก็จะทำเอามาลงกับอันนี้มันเนเกตด้วยนะครับถามว่าทำไมต้องทำด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเฟลนะครับมันเฟลยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่นี่จะเป็น can go under desk แทนนะครับอันนี้จะไม่ไปสกัดคอนโทรลเราไป under desk ก่อนครับวันหนึ่งก็จะมาสอนทำ under the desk เป็นอะไรเนี่ย new frame ก็จะเป็นสอง under the desk ชอบไปนี่มากเลย under the desk เนี่ยซึ่งผมจะทำเป็นตู้สวยๆนะครับมันจะได้ไม่น่ากลัวนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นจัมสแกร์ครั้งแรกนะครับขอย้ำนะจัมสแกร์แต่ผมจะเป็นจัมคิวนะครับจัมคิวผมนี่คืออะไรกระโดดแบบน่ารักนะครับจะเป็นการจัมสแกร์แบบน่ารักนะครับนั่นแหละครับคือความที่ผมจะทำให้มันเป็นเกมน่ารักนะครับมันจะได้ไม่น่ากลัวโอเคนะมันฉะนั้นจำไว้ว่าเกม Five Nights at Freddy's Fazbear Location เป็นเกมน่ารักนะครับเมื่อกี้ผมเล่นกับว่าน่ารักใหญ่เลยเป็นเกมน่ารักโอ้โหคิดได้ยังไงเอ้าก็พูดไงได้เอ้าคนสร้างคนบวกอ่ะตึ๊ด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 ซึ่งถ้าคนสร้างคนบอกนี่ทำนี่อย่างเดียวคือเชื่อครับ คือส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นจดหมายจากคนสร้างที่ทำนี่อย่างเดียวเขาเชื่อครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับทำนี่อย่างเดียวเขาเชื่อแล้วก็ปังเรียบร้อยนี่คืออันเดอร์ดึกขอซึ่งนี่คือโต้ผมนะคะทำไมอันนั้นจังแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็น under the desk นะครับมันควรจะเป็น in the cupboard นะครับในตู้ครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทำให้มันมีอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังนะครับก็คือประตูตู้นะครับประตูตู้เอาไว้ประมาณตรงนี้ครับแล้วก็ขยายขนาดครับก็
อนนี้ก็จะค่อนข้างแอดวานนิดนึงแล้วนะครับแอดวานฮาเอ้ยบอกฮาเมื่อกี้ผมก็ได้ทำการบ้าคลั่งกับเกมอันเดอร์เทลมากนะครับก็ไม่รู้ทำไมอะครับงั้นผมก็จะทำการก๊อปมาแล้วก็เมื่อกี้ผมจะลบทิ้งทำไมแล้วก็พาร์ทเจอร์ในคันวาสโอเคขยายเลยแล้วก็เทนี่มันสีเย็นนี้เหมือนเดิมโอเคลืมเปลี่ยนเครื่องมือถังสีโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็จะทำการนำจับตู้นะครับแฮนเดิลนะครับนี่คือที่จับตู้ครับฉะนั้นเราก็ต้องกําหนดว่าตู้มันจะเปิดไปทางไหนนะครับผมขอกําหนดให้ตู้มันก็เปิดไปฝั่งซ้ายแล้วกันนะครับคือฝั่งเปิดฝั่งซ้ายมือผมนะครับนี่คือตู้ครับแต่ผมต้องการให้มันปิดเปิดอยู่นะครับมันเปิดอ้าวว่านี่อันนี้ผมไม่ต้องทำสโกลนะครับ I don't want to ทำสครอลอีกชุดอีกยูทูลองทำนะครับจากนั้นผมก็จะไปที่ Circle Circle Control นะครับแล้วผมก็จะก๊อปอันนี้มานะครับแล้วผมก็จะก๊อปอันนี้มานะครับผมก็จะก๊อปพัฒนามาลาเฮ้ยเกี่ยวห่าพัฒนาพัฒนามาลาที่คุณที่พี่แบงค์พูดผิดนะพูดทัพนามาลานั่นแหละครับที่พี่แบงค์ชอบพูดผิดอยู่บ่อยๆว่าทัพนามาลานะครับที่พูดชื่อคุณถาปนามาลากันเป็นทัปนามาลาแล้วทำไมมันย้ำถึงมันผมนี่ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้ยอีกแป๊บนึงนะทัดแพทมันอันนั้นอีกแล้วครับให้วินโดว์มอดไฮเตอร์โอเคนี่ไม่ต้องสโกมันถึงเรียกว่า Under the Dane นี่เราก็จะได้นี้มาแล้วต่อไปเราก็จะทำการมันจะมีโซนให้แบบว่าบอกว่า grab here ใช่ไหมมันจะเขียนว่า grab here นะครับซึ่งอันนี้ก็คือคำว่า grab here ของผมนะครับ grab here นั่นเองนะครับเดี๋ยวขอว่ากราฟเฮียก่อนซูมซูมซูมแล้วซูม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 เข้าไปให้มันทำอะไรเต้น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 เดี๋ยวสตาร์วอร์มาไงไปพูดถึงสตาร์วอลแล้วผมอยากให้พี่พาซูนี่ทำแอนิเมชันล้อเลียนสตาร์วอลมากเลยพูดถึงสตาร์วอลค่ะนะครับก็พูดคุยกันเรื่องพาซู LOL เฉยเลยนะครับอย่าลืมนะเขาเป็นช่องทำแอนิเมชันตลกนะครับก็อย่าลืมไปซับสไครต์เขาด้วยนะครับไกด์ว่าโปรโมทช่องเขาเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรครับใครไม่ซับสไครต์ก็เรื่องของคุณครับเพราะผมก็ชอบดูอยู่เหมือนกันนะแอนิเมชันเขาตลกดีก็มันช่วยทำให้คือมันแอนิเมชันสำหรับคลายเครียดโดยเฉพาะเนื้อหมูโอเครู้สึกว่ามันดูหลอกตาไงไม่รู้ครับเคียนจะนี้คืออ่ะเส้นไม่ตรงหรอกเหรอโอเคเพิ่งจะเห็นว่าเส้นไม่ตรงโทษทีภาพมันหลอกตานะครับผมก็ทำให้ภาพมันหลอกตาไม่ได้ฉะนั้นมันไม่ใช่ความผิดของผมที่ภาพมันหลอกตาจากนั้นก็ลองเล่นดูอีกรอบหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับปุ่มของไฟแอนด์เฟดดี้จะประมาณนี้ครับเช่นปุ่มเปิดก็จะดีไซน์ประมาณนี้เลยครับมันจะดีไซน์อย่างนี้เลยแหละ
จากนั้นก็จะมีคำว่า grab here ใช่ไหม grab here โอเคเขียนลงไปว่า ตกลงมึงจะเลือกหรือมึงจะเปลี่ยนขนาดใหญ่มากเกินไปนะครับฉะนั้นจะเปลี่ยนขนาดกับเป็น36นะครับขนาดมาตรฐานโอ้ก็ยังใหญ่เกินstill too big I don't know why grab เปลี่ยนคำว่า grab ยังไม่ได้เลยครับ ทุกอย่างต้องมีการทดสอบครับทดสอบทดสอบขนาดสร้างเกมต้องทดสอบเลยครับมันเป็นเกมอะนะถ้าไม่ทดสอบแล้วมันจะได้เรื่องไหมล่ะ grab แล้วก็แกร็บเฮียได้แล้วแกร็บเฮียแต่มันต้องขึ้นมาอีกนิดนึงบึ้บ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 ได้มาแล้วครับแกร็บเฮียครับนี่คือ grab here ซึ่งอันนี้ผมก็จะขอใช้เป็น drag and drop นะครับขอใช้เป็น drag and drop เพื่อความง่ายนะครับแล้วก็ผมก็จะใช้คำสั่ง always เนี่ยมันทำให้อันนี้เนี่ยมันตามตัวเจ้าสิ่งนี้ตลอดเวลานะครับกราฟเนี่ยจะใช้ไม่ได้ถ้างั้นมันกราฟเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะครับไปจับได้เป็นเราไปสเตติกเหมือนเดิมมันบอลซิมบอลแล้วก็จะมีคำสั่งเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ทำอีกอันนึงก็คือมือจับนะครับมือแบบไม่จับได้นะอันนี้จับได้นี่คือจับได้ครับเป็นสิ่งของที่เราจับต้องได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าอันนี้เนี่ยมันถ้าเกิดว่านี้เนี่ยมันโอเวอร์แลปกับเจ้าสิ่งนี้นะครับเราจะทำให้เจ้าสิ่งนี้ direction จะชี้ไปทิศทางของด้านล่างนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่ามันไหม้จะทำให้มันชี้ไปในทิศทางเดิมครับเรียบร้อยจับได้นะอ้าว มันมองทะลุได้นะครับก็ลืมไปว่ามันต้องมองทะลุไม่ได้ก็เลยลืมเติมสีสีที่เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับมีจับได้เลยจริงรากอะไรไม่ได้เลยนะครับส่วนผมก็จะใส่ไปนะครับว่าไอ้นี่มันมีมูฟเมนต์นะครับไอ้นี่มันมีมูฟเมนต์ฉะนั้นเราก็จะเซตโพซิชันของกราฟเฮียเนี่ยมันจะตามไอ้ตัวนี้เนี่ยตลอดกาลนะครับตลอดกาลตลอดไปอันนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะตามให้มันมาตรงนี้นะครับเท่านี้มันก็จะตามกันตลอดกาลตลอดไปนะครับผมเป็นอะไรเนี่ยตลอดกาลตลอดไปเพลงนี้มันคุ้นๆนะรู้สึกว่าจะเป็นเพลงในวัดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดโอเค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  insert บ้าต้อง overlap แล้วเราต้องกดค้างอีกต้องกดปุ่มซ้ายค้างนะครับ
เกิดว่ามึงไม่กดปุ่มซ้ายมึงไม่ต้องเคลื่อนที่กันเลยนี่คือโมเมนต์สต็อปหนึ่งเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้จะเป็นสตาร์ทนะครับว้าปิดโต้ได้ปิดโต้ได้ปิดโต้ได้โอ้ยจะไปไหนจะไปไหนโต้โต้โต้ต่อไปนะคะถ้าเกิดประตูโต้โคลิชันกับกรอบโต้นะคะมันจะทําให้ประตูโต้หยุดนะครับจบข่าวเฮ้ยนี่มันหลังนั่งเกมเลยกูต้องลากมานะไม่มีการหยุดหรือพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าจะเอาง่ายๆคือเซตสปีดเป็นศูนย์ไม่เป็นไรนะครับมันใช่ผมจะเปลี่ยนว่าไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวทดสอบอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าโอเวอร์แลปกันแล้วนะครับแล้วกับวันนี้นะครับจะบอกผู้เล่นเต็มปานนะครับว่าเซตสปีดศูนย์นะครับเท่ากับว่าจะไม่สามารถอันนั้นได้นะครับไม่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานี่ไม่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โอเวอร์แลปแล้วเนี่ยมันจะเซตสปีดกลับเป็น50มันจะเซตสปีดกลับเป็น10นะครับถามว่าทำไมต้องเซตกลับด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีไอ้ตรงที่มันว่าจะเปิดตู้ไงเฮ้ยมึงมึงมึงดังนั้นผมคงจะต้องใส่สิ่งที่เรียกว่าอ๋อเข้าใจแล้วเราจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าออฟฟิศคอลนะครับแล้วก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าออฟฟิศคอลนะครับเออก็ไม่ต้องนะวิ่งไปเลยอ่ะโอเคงั้นผมก็จะต้องทำไปนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดโอเวอร์แลปขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้หยุดนะครับหยุดแล้วโอเคช่างมันโต้ที่ซื่อสัตย์อะไรเช่นนี้เสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียเข็มขัดอย่าเสียกางเกงมันคืออะไรน่ะโต้ตู้ป้องเรียบร้อยครับตู้ที่เปิดปิดได้เสร็จแล้วนะครับประเด็นคือตู้มันยังไม่มีระบบเปิดของมันเองไงครับมันจะเปิดตัวเองไม่ได้ครับก็เหมือนแบบว่ามันคนมันเปิดประตูอ่ะฉันผมก็จะทําสิ่งนี้ได้ว่าเคาน์เตอร์สูงนะครับเราจะใส่แบบว่าทุกรูป5 วินาทีมันจะส่งมานะครับคือมันจะเซตเคาน์เตอร์นะเป็นส่งนะครับส่งขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการโอกาส1 ในเท่าไหร่นะสมมติคุณต้องการ1 ใน 5คุณก็ใส่ไปครับ1 ในเท่าไหร่ครับ1 ในเท่าไหร่คุณจะใส่ตรงนี้นะครับจะใส่1 ใน 5ก็1 ใน 5นะครับต่อไปอันนี้เป็นเลขโชคดีเลยครับคุณจะใส่เลข1 ถึง 5ใส่เลข1 ถึง 5เข้าไปครับเอาเลขไหนก็ได้เพราะมันไม่มีศูนย์ครับห้ามใช้ศูนย์นะครับเพราะมันจะไม่ได้ครับสมมติจะเอาเลข2นะสุ่มได้เลข2อ้าวอะไรของมึงสุ่มได้เลข2เจ้าวันนี้เนี่ยโพซิชันมันจะไปทางนั้นลบหนึ่งนะครับพวกนี้คือถ้าเป็นการทดสอบมันจะทําให้มันสุ่มเร็วขึ้นก็ได้นะครับสมมตินะผลในการทดสอบนะปกติต้องใช้5ครับแต่ปกแต่ในการทดสอบใช้1ครับเฮ้ยมึงยาว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 คิดเป็นกระโต้ไว้
เฮ้ยอย่าเอ้ยมึงอย่าฮะโอเคนะครับก็จะใครได้อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดปกติมันจะเปิดประตูตู้อยู่มา5 วินาทีนะครับซึ่งเคาน์เตอร์นี้ต่อไปนี้ผมจะตั้งชื่อมันว่าแดงเจอร์นะครับก็คือเคาน์เตอร์อันตรายคือถ้าเกิดประตูเลยทำการปิดมิดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแดงเจอร์จะเซตเป็น1นะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะสร้างขึ้นมาอีก1 ตัวนะครับนี่ก็คือตัวทดสอบความอันตรายตัวหนึ่งนะครับไอที6แล้วผมก็จะใส่ตรงนี้เป็นสีแดงนะครับคือแดงเจอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันรู้ว่าแลกกับตัวนี้นะครับมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือจับสแกร์ครับรู้สึกว่าเรื่องแดงเจอร์ต้องเท่ากับ1ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวปิดเรื่องมาปิดก็มาอ่ะนะต่อไปจะมาทำจัมสแกร์กันนะครับจัมสแกร์แรกจะทำให้มันน่ารักสุดนะครับโอ้ยวันนี้เป็นเกมน่ารักเกมที่น่ารักสุดๆที่เท่าที่เคยจะมีมานั่นก็คือนี่คือจัมสแกร์เดี๋ยวคุณก็จะรู้เขาว่าไอ้จัมสแกร์นี่มันคืออะไรครับเตรียมดูความทุเรศมันได้เลยครับแล้วประกาศว่าผมจัมแล้วสแกร์ทุเรศไปจอดามันด้วยกันนะครับแล้วก็ตึน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 ก็จะทำให้มันแบบว่าตบนะครับตบแปะช้าตบแปะลูกเก็กป้อมนี่นะครับนี่ก็คือการจัมป์สแกร์นะครับตบครับนี่คือการตบแบบของผมนะครับนี่ครับพวกนี่ครับนี่คือกระปุกออกไปต่อไปเมื่อเราทำเจ้าสิ่งนี้เสร็จแล้วคือจัมสแกร์นะครับถ้าเกิดว่ามันอันนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้อันนี้เนี่ยมันมองเห็นได้แล้วยังเริ่มแอนิเมชันนี่นะครับก็ตบมันเลยซึ่งเราจะใส่โค้ดลงไปว่าตั้งแต่เริ่มเฟรมเนี่ยอันนี้มันจะล่องหนอยู่นะครับแล้วมันจะแอนิเมชันมันจะหยุดอยู่นะครับซึ่งจะบอกว่าขอสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งเลยนะมันเก็บล้มไปอยู่นี่แล้วจะเปลี่ยนที่หลังนะครับเป็นสีนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครชอบก็เอาสีดำไปเลยนะครับต่อไปก็จะเอาเคาน์เตอร์ออกนะครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าไทม์เมอร์เนี่ยสมมติว่ามันเล่นไป30 วิแล้ว
มีโอกาสโดน6 รอบนะแต่ไม่โดนเลยก็โชคดีนะครับก็สามารถออกไปได้นะครับในที่ห้องสกัดคอนโทรลนี่นะครับครบ30 วินะครับมันเท่ากับ30 วิแล้วเนี่ยมันจะให้เรากลับไปที่สกัดคอนโทรลนะครับหรือไม่ก็ถ้าใครอยากอัดเสียงก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับผมกลับไปที่สกัดคอนโทรลเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะใช้สิ่งนี้ว่าสเตตัสนะครับหรือไอไนท์นะครับแต่ไอไนท์ตัวนี้ผมจะตั้งชื่อว่าสเตตัสนะครับสเตตัสนะครับซึ่งคนละตัวกับไนท์กับไนท์นะครับไอไนท์คนละตัวกันนะคะฉะนั้นมันใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับถามว่าทำไมต้องใช้หลายตัวนะครับเพื่อความสบายนะครับซึ่งเราก็จะกลับไปที่ Under the Desk นะครับก่อนที่มันจะจัมไปเนี่ยเราจะผมก็จะเซตเวลูแบบว่า UD นะครับเซตเป็น1นะครับแล้วก็ถึงจะจัมไปนะครับจัมกลับไปแล้วถ้าเกิดว่าไอ้นี่เนี่ยไอ้ Circle Control เนี่ยใช้กดเดียวคล้ายๆกับ Let Me Tell ตอนนี้ก็คือ Compare to General Value ถ้าเกิดว่าอันนี้เนี่ยมันค่าของ UD เนี่ยมันเท่ากับ1มาขึ้นมาเนี่ยก็คือกูไก่เต้นเลยครับสั่งเริ่มเต้นเลยแล้วก็แกน Go Scan Control จะเซตเป็น1แล้วกลับได้แล้วครับเดอร์เดอะเดสนี่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าต่อไปยังไม่ได้ทดสอบอะไรหลายอย่างเช่นจัมป์สแกร์นะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่หยุด stop it no stop หยุดแล้วมันหยุดแล้วต่อไปผมจะปล่อยมันตบนะต่อไปผมจะปล่อยมันตบหน้าผมนะครับต่อไปผมจะตบปล่อยมันตบหน้าผมนะครับต่อไปผมจะปล่อยมันตบหน้าผมนะครับมึงตบเปลือกนะครับจากนั้นต่อไปมันก็จะเป็นมินิเกมนะครับซึ่งในภายในพาร์ทต่อไปจะมาสอนทำมินิเกมนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเท่านี้ครับสวัสดีค่ะ